ยังไงยังไงไหนๆก็ไหนๆละทุกคนมันจะใหญ่หน่อยเรามารีวิวแผ่นหลังม้ากันดีกว่า โอเคผมจะรีวิวแค่อาร์ติซานนะผมจะรีวิวแค่อาร์ติซานนะยังผมว่าจะรีวิวอันนี้เป็นอันนั้นเป็นรีวิวแผ่นหลังม้าเฉยๆแต่อันนั้นผมไม่ได้อัพลงเพราะมันยืดเยอะโหเอางี้นะกริปนะเรื่องกริปของโต๊ะกับอาร์ติซานอันนี้คือตัวชื่ออะไรวะฮายาเตะโอซึอันนี้คือฮายาเตะโอซึมันติดไอโต๊ะมากเลยผมดึงอยู่นะอันนี้คือผมดึงฮะดึงมันดึงไม่ออกเว้ยเพราะแม่งติดโต๊ะอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องสลิปเปอรี่อะไรเงี้ยไม่คือมันดีมากอ่ะโอเคไหมมันดึงไม่ออกอ่ะอันนี้โอเคจบเรื่องการยึดติดที่ดีโอเคอันนึงขอคืนอีกนึงโอเคไออาริซานอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าขอแชร์จอก่อน display capture พิมพ์อะไรสักอย่างสิทุกคนเจอกันเทสหน่อย นี่ไงมาละโอเคเราจะไม่เข้านี้นะเอางี้ตัวอาร์ติซานตอนเนี้ยอาร์ติซานตอนนี้นะมันจะมีตัวตามนี้เลยก็คือแชทบังว่ะโอเคตัวอาร์ติซานนะจะมีฮิเอ็นไฮยาเตะชิเดนคายคลาสสิกเซโร่แล้วตัวแผ่นหลังเมาส์เนี่ยขอบอกก่อนว่าอาร์ติซานจะมีให้เลือก2ขั้นตอนมันเป็นแผ่นลองเมาส์ที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงมันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นโอเคไหมเรื่องนี้โอเคงั้นมันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นขอเริ่มที่ชื่อรุ่นก่อนชื่อรุ่นมีฮิอันเนี้ยฮิรุ่นชื่อรุ่นคือฮิเอ็นไฮยาเตะชิเดนคายคลาสสิกเซโร่ชื่อรุ่นคือเท็กเจอร์คือพื้นผิวนี่คือพื้นผิวต่างกันยังไงผมมีแค่ไฮยาเตะกับพีเอ็นนะเพราะงั้นผมจะรีวิว2ตัวนี้ให้แต่ผมอยากได้2ตัวนี้มาลองเหมือนกันแต่ว่างบหมดโอเคไหมตัวที่ผมถูอยู่ตอนนี้อันนี้คือพีเอ็นเนี่ยจะเป็นเท็กเจอร์ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นสปีดแต่สากงงไหมเอางี้แผ่นหลังม้าทั้งหลายอ่ะมันจะมีหลายแบบปกติมันจะมีสปีดกับคอนโทรลสปีดก็คือแบบฟิตฟิตจุดจุดจุดแบบมันจะแบบเลื่อนแล้วมันจะลื่นๆอ่ะแต่คอนโทรลมันจะแบบหนืดๆหน่อยแบบสากๆอ่ะซึ่งคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงแต่คอนโทรลอย่างของโซวี่คอนโทรลหรือว่าเอางี้ลาเซอร์คอนโทรลมันจะสากเป็นกระดาษทรายเลยแต่ทุกวันนี้แต่ว่าตอนนี้เป็นเรามาคุยกันเรื่องอาร์ติซานพีเอ็นเนี่ยจะสากและแข็งสากและแข็งอันนี้เป็นอาร์ติซานพีเอ็นมิดที่ผมใช้อยู่นะคำถามคือไอ้คำว่ามิดซอฟเอ็กซอฟเนี่ยมันต่างกันยังไงมันเป็นสเปเชียลของยี่ห้อนี้เลยก็คือไอแผ่นละมอ ยี่ห้อเนี่ยมันนุ่มเว้ยอ่ะงงดิมิดอ่ะมิดคือค่อนข้างจะแข็งซอฟคือนุ่มเอ็กซอฟคือนุ่มมากมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นไฮยาเตะเอ็กซอฟไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมอันนี้โอเคดูนะความนุ่มของมันอ่ะความนุ่มของมันคือผมขอเปลี่ยนเพลงนิดนึงความนุ่มของมันคือเราอะสามารถกดเมาส์ลงไปได้เห็นปะวะเมาส์ผมแข็งแรงอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกโอเคเอาไปว่านิ้วดีกว่าดูนะเห็นปะมันกดได้เว้ยมันจะนุ่มอะเดี๋ยวขยับจอใหญ่ขึ้นดูนะมันจะนุ่มเว้ย
เห็นปะมันนุ่มเห็นไหมมันนุ่มเว้ยมันแบบมันนุ่มอ่ะอันนี้คือ Xsoft โอเคแป๊บนึงนะแล้วแบบดูความนุ่มมันจะแบบคือถ้าดูความเป็นผ้าของมันเนี่ยมันจะนุ่มมากแต่ถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแข็งกว่าเฮ้ยโอเคมิดเนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะแข็งดูแค่แบบผมทำแบบนี้ก็น่าจะรู้เรื่องละเห็นไหมมันจะแข็งกว่านิดนึงถ้ากดลงของตัวมิดมันจะไม่ได้ยุบเท่าอะตัวมิดอันนี้คือตัวมิดนะโอ้ยแป๊บนึงนะโอเคนี่คือตัวมิดอาจจะเวียนหัวกันบ้างขอโทษด้วยนี่คือตัวมิดนะ ใช่ไหมกดไม่ลงเว้ยมันกดไม่ลงเห็นไหมมันกดไม่ลงเว้ยนี่คือความแตกต่างกันของเมาส์แผ่นเราเมาส์อดิสานคือมันนุ่มต่างกันอย่าดูนะคือด้านล่างมันหนืดมากอะจนแบบมันลากไม่ค่อยไปอะผมขอจัดระเบียบไว้นึงโอเคคำถามคือนุ่มกับไอเนี่ยมันต่างกันยังไงผมขอเอากล้องไปไว้เดี๋ยวมันเฮ้ยอย่าโอเคเรากลับไปที่แผ่นเมาส์หน้าแผ่นเมาส์โอเคไอ้โอ้เช็ดแป๊บนึงนะมันขยับมันไม่ขยับเลยเว้ยเอางี้การพื้นผิวอ่ะผมจะลากลงเห็นไหมมันไม่ขยับเลยเว้ยเพราะงั้นไม่ต้องกลัวแบบเล่นๆอยู่แล้วแบบมันจะสลิปเปอรี่หรือว่ามันจะเลื่อนไปไหนอ่ะคือยังไงแม่งก็ไม่เลื่อนเว้ยคือกล้องแม่งขยับแล้วเนี่ยจอผมขยับแล้วเนี่ยแต่แป๊บแผ่นเมาส์มันก็ยังสติ๊กติดกับไอ้เนี่ยโอเคไหมเพราะงั้นเรื่องสติ๊กกี้คือโคตรดีโอเคขอกลับเข้าไปในเกมแล้วกันน่าจะเข้าใจกว่ากล้องเราคงไม่ต้องเปิดกล้องใหญ่แล้วมั้งโอเคตัวมิดอะไอความนุ่มอะระดับมิดอะมันจะเหมือนตัวอื่นก็คือตัวแบบเขาเรียกอะไรแผ่นรองเท้ารุ่นอื่นก็คือถึงแม้ว่าเราอันนี้เป็นตัวโอสไฮยาเตะอะผมแค่จับผมก็รู้แล้วว่ามันคือไฮยาเตะผมเลือกที่จะใช้ไฮยาเตะเพราะว่ามันนุ่มกว่าเว้ยมันนุ่มแล้วมันไม่สากแขนเนี่ยมันแบบโอ้รู้สึกดีจังเลยแบบมันนุ่มอ่ะมันนุ่มกว่ามันก็ยังสากอยู่แต่มันไม่ได้นุ่มเอ้ยมันไม่ได้สากเหมือนฮีเอ็นอ่ะฮีเอ็นมันสากไปผมไม่ชอบคำถามคือขอเป็นปืนกระสุนเยอะๆแล้วกันนึงนะสปิทไฟแล้วกันการคุมเมาส์มันจะต่างไปถ้ามันเป็นตัว Xsoft คือบางคนน่ะการเล่นเนี่ยเราอาจจะแค่คลิกขวาแล้วเราไม่ลงน้ำหนักมากแต่ตอนเรากดอ่ะบางคนจะกดแรงไว้กดอย่างเงี้ยการกดใช้นิ้วชี้กดลงไปอ่ะบางคนอ่ะกดแรงจนแผ่นรองเท้ามันยุบอ่ะก็คือง่ายคือถ้าเราลงน้ำหนักไปอ่ะสมมติว่าถ้าผมลงน้ำหนักใส่แผ่นรองเท้าเยอะๆนะมันจะรู้สึกเลยว่ามันฝืดอ่ะแป๊บนึงนะตรงนี้ฟังเสียงได้ยินป่าววะใช่กดทั้งมือแป๊บนึงนะเอ้ยขอโทษได้ยินไหมแป๊บนึงนะไม่ได้ยินหรอแป๊บนึงขออนุญาตเอาฟิลเตอร์ออกผมจะ9ไปเลยแล้วกันแป๊บนึงนะคืออยากให้ทุกคนได้ยินไงฮัลโหลโอเคโอเคเสียงประมาณนี้แล้วกันผมต้องกระซิบเพราะว่าเสียงมันจะเบาอย่าเพิ่งโอเคฟังนะได้ยินไหมอันเนี้ยคือผมลงน้ำหนักใส่เมาส์ก็คือกดเมาส์แรงๆอ่ะครับอันนี้คือกดเมาส์แรงแต่ถ้าผมไม่ลงน้ำหนักมากอันนี้คือเสียงแบบไม่ลงน้ำหนักแม่งไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินไหมฟังแต่เสียงนะไม่ต้องดูกล้องเป็นหัวอันนี้คือไม่ลงน้ำหนักอันนี้คือลงน้ำหนักแล้วมันจะหนืดลงเยอะมันจะรู้สึกเลยว่าเรามันหนืดลงอ่ะ
เพราะงั้นมันเหมาะสำหรับคนที่ถ้าเล่นอยู่ใช่ไหมทำไมมันดีเลย์ดีเลย์เหรอแป๊บนึงอะไรดีเลย์เมาส์อะนะไอ้กล้องอะนะกล้องมันดีเลย์นิดนึงเข้าใจนะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นคนที่ลงน้ำหนักเยอะแล้วเราคิดขวาลงไปเงี้ยแล้วยิงอะเราจะได้รับความสามารถในการควบคุมมากขึ้นเพราะว่าเราลงน้ำหนักไปแผ่นรองเท้ามันยุบแรงเสียดสีเลยเขาเรียกว่าอะไรแรงเสียดทานระหว่างแผ่นรองเท้ากับเท้าจะมากขึ้นเพราะงั้นมันทำให้เราควบคุมได้มากขึ้นคือมันสากอะแหละคือมันคือเราจะได้การควบคุมมากขึ้นง่ายๆคือมันจะรู้สึกว่าเท้าอะช้าลงผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าการหันจอเราจะไม่ค่อยลงน้ำหนักแต่พอเราเล่นแล้วเราเล็งยิงจริงๆอะเราจะลงน้ำหนักที่เมาส์เว้ยแล้วมันจะหนืดลงเอออย่างนั้นเลยคือมันเจ๋งปะอันนี้คือความสามารถพิเศษของอดิสานจะมีอันแรกเลยมั้งอันเนี้ยคือมันจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต่างกับแผ่นรองเท้าอื่นยังไงวะเงี้ยก็นี่แหละอันนี้คือความแตกต่างของอดิสานกับแผ่นรองเท้ายี่ห้ออื่นเข้าใจไหมคิดว่าผมแบบเปรียบเทียบอธิบายแบบนี้โอเคเนาะเข้าใจกันใช่ไหม เพราะว่าตอนแรกผมก็แบบเราทำยังไงดีวะคนถึงจะแบบเข้าใจจริงๆว่าแผ่นรองเท้ามันเป็นยังไงเงี้ยคือนั่นแหละ อันนี้คือรีวิวจากตัวผมเนาะก็ถ้าทางอดิสานอยากให้อันนี้ Exoft ครับทำความสะอาดเหมือนปกติเลยก็เขาเรียกว่าอะไรแปรงสีฟันขนนุ่มๆนะแล้วก็ถูแค่นั้นแหละอธิษฐานผมยังไม่เคยซักครับซักด้วยสบู่ที่อ่อนโยนแบบสบู่เด็กอะพยายามให้มันเป็นแบบซอฟๆอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนนั่นแหละแต่ผมจะใช้อะไรที่มันค่อนข้างจะถนอมผ้าแล้วก็ตะกี้จะพูดว่าถ้าทางอติซานอยากให้ผมรีวิวตัวชิเดนไคกับไอเซโร่ส่งไว้ลองได้นะครับ เอาไปว่าวันนี้ก็แค่นี้แหละน้ำยาล้างจานเลยเหรอมันแรงไหมพ่อเอาเป็นว่าแค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามาดูโอเคครับบ๊ายบายฝันดีอะไรล่ะบ๊ายบาย YouTube เจอกันบ๊ายบายอ่ะเสียงดังจังโอเคไป